สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์อะไรครับวันนี้ครับเราก็จะมาแนะนําซีรีส์เรื่องใหม่กันครับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Spirit Realm หรือว่าอาณาจักรวิญญาณนั่นเองโดย The Spirit Realm เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายที่มีความยาวถึง 1,800 ตอนเลยทีเดียวครับโดยเรื่องย่อเนี่ยก็จะเล่าถึงเผ่าพันธุ์เทพที่ได้ลุกล้ำอาณาจักรวิญญาณเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนและในที่สุดเผ่าพันธุ์ต่างๆก็ต้องยอมจำนนต่ออำนาจทรราชโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ได้ยอมจำนนในครั้งนี้แต่แล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ได้ลุกขึ้นต่อต้านเช่นกันและเมื่อเผ่าพันธุ์เทพมีปัญหาเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกนับร้อยจึงได้ลุกขึ้นต่อต้านเผ่าพันธุ์เทพและเมื่อเผ่าพันธุ์เทพได้หายไปในที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองแทนแต่เมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ขึ้นปกครองความวุ่นวายทั้งหลายก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเผ่าพันธุ์เทพที่รอโอกาสเพื่อหวนคืนอำนาจและเรื่องราวนี้ก็จะเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มที่มีนามว่าฉินเลี่ยโดยฉินเลี่ยนั้นมีมุกสถิตวิญญาณที่ซุกซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่เอาไว้และด้วยเหตุนี้เองฉินเลี่ยจึงได้มีศักยภาพทางร่างกายที่เพิ่มขึ้นและศักยภาพนี้ก็มาพบกับอันตรายแล้วก็การไล่ล่าอีกหลายครั้งและในที่สุดฉินเลี่ยก็ได้พบกับปริศนาเรื่องชาติกำเนิดของตัวเองที่ได้ถูกปิดซ่อนไว้นานแสนนานโดยซีรีส์เรื่อง The Spirit Realm ครับก็จะเป็นซีรีส์แนวความรักแนวแฟนตาซีแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นพีเรียดและจุดเด่นของเรื่องนี้ครับนอกจากความแฟนตาซีแล้วก็เรื่องราวที่ย้อนยุคแล้วครับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ฉากต่างๆรวมถึงสเปเชียลเอฟเฟคเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างดีครับและอีกอย่างครับที่เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมากเนี่ยก็คือเรื่องของนักแสดงครับเพราะทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยหล่อสวยทั้งคู่ครับและอีกสิ่งหนึ่งครับที่หลายคนที่อ่านนิยายแล้วเนี่ยคิดเหมือนกันก็คือพระเอกเนี่ยจะได้ควบ2หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้แสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างฟ้านเฉิงเฉิงครับที่รับบทเป็นฉินเลี่ยหรือว่าพระเอกของเรื่องนั่นเองส่วนนางเอกของเรื่องครับหรือว่าหลิงยู่ชีเนี่ยก็รับบทโดยเฉิงเซียวหรือว่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับในบทฉินซังจากเรื่องปลุกสวรรค์สยบปฏิพีนั่นเองครับส่วนนักแสดงสาวอีกคนครับที่มีลุ้นว่าจะเป็นนางเอกคนที่2เนี่ยก็คือหลิวอี้ทงครับหรือถ้าในเรื่องเนี่ยก็คือหลิวติงอยู่นั่นเองโดยเรื่อง The Spirit Realm ครับหรือว่า World of Fantasy เนี่ยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันที่8มกราคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองครับและซีรีส์เรื่อง World of Fantasy ครับก็จะมีทั้งหมด36ตอนแต่ในวันพรุ่งนี้ครับจะสามารถดูได้ทั้งหมด10ตอนรวดครับและแน่นอนครับว่าช่องทางการดูเนี่ยก็ต้องเป็นแอปพลิเคชันที่บันเทิงอย่างแอปพลิเคชันไอฉีอีครับและถ้าถามว่าบันเทิงยังไงเนี่ยแน่นอนครับก็คือการแปลนั่นเองและสำหรับใครครับที่ต้องการดู10ตอนรวดเนี่ยง่ายๆเลยครับแค่สมัครไอฉีอี VIP แค่นี้ก็ได้ดูครบทุกตอนแล้วครับสุดท้ายครับถ้าใครชอบซีรีส์แนวแฟนตาซีแนวความรักพระเอกหล่อนางเอกสวยก็อย่าลืมดู World of Fantasy หรือว่าอาณาจักรวิญญาณกันครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ